สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเคล็ดลับวิธีนะครับในการเพิ่มโฟกัสการทำงานของ Lightroom ให้เร็วขึ้นนะครับเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้ในการทำงานเวดดิ้งช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับผมข้อที่1เลยนะครับผมเราควรที่จะต้องปิดแท็บหรือซ่อนเมนูที่ไม่ได้ใช้นะครับเพื่อเพิ่มความรวดเร็วโดยการคลิกขวานะครับผมหลายๆเมนูแม้กระทั่งแท็บข้างบนหรือว่าเมนูด้านข้างสามารถซ่อนได้หมดนะครับการที่เราซ่อนเนี่ยมันจะเพิ่มการโฟกัสการแม่นยำในการคลิกเมนูรวมถึงการสกอร์เมนูที่มันยาวๆที่เราไม่ได้ใช้ออกไปนะครับผมอย่างพวกฝั่งตรงนี้ผมก็จะเปิดเหลือแค่เมตาดาต้านะครับผมกับตัว Quick Develop นะครับอย่างฝั่ง Develop เองอ่ะบางตัวเนี่ยเราไม่ได้ใช้อย่าง Color Calibration อะไรพวกเนี้ยเราก็ซ่อนเนี่ยเวลาเราสกอร์ลงมาเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมข้อที่2นะครับผมก็คือ Solo Mode นะครับสำหรับบางคนที่เป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอสั้นนะครับผมการสกอร์ลงมาลึกๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มเวลามากๆเลยนะครับผมการที่เราใช้ Solo Mode โดยการคลิกขวาแล้วก็เลือกไปที่ Solo Mode เนี่ยหน้าจออื่นเนี่ยจะถูกปิดเป็นอัตโนมัตินะครับใน Develop นะครับทำให้เราไม่กินพื้นที่จอมากนะครับจะใช้พื้นที่จอแค่ด้านบนเองนะครับซึ่งสะดวกมากสำหรับคนที่มีหน้าจอเล็กๆนะครับยกเลิกในการคลิกขวาอีกทีแล้วกด Solo Mode อีก1ครั้งครับผมข้อ3นะครับผมใน Lightroom เวอร์ชันหลังๆเนี่ยจะสามารถใช้ GPU หรือว่า Graphic Processor นะครับในการช่วยคำนวณได้ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับโดยเข้า Preference แล้วก็มาที่ Performance นะครับแต่ในบางกรณีเนี่ยการติ๊กถูกที่ Use Graphic Processor เนี่ยจะทำให้การทำงานช้าลงในกรณีว่าการ์ดจอของเราเนี่ยมันไม่ซัพพอร์ตนะครับผมอย่างเช่นกรณีเครื่องผมเนี่ยเป็น iMac 5K นะครับตัวการ์ดจอเนี่ยจะเป็นการ์ดจอธรรมดาแต่ตัว CPU ของผมเนี่ยใช้ i7 quad core 4.0GB เลยนะครับการติ๊กอ่ะกับทำให้การทำงานมันดูเออๆนะครับสำหรับเครื่องผมนะครับเพราะนั้นเนี่ยเครื่องแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันต้องไปลองดูนะครับว่าการติ๊กให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับผมเคล็ดลับข้อที่4นะครับ auto tone auto white balance นะครับผมการทำ auto tone บางครั้งเนี่ยก็ทำงานใช้ได้นะครับบางครั้งเนี่ยเรากดเพื่อ normalize ก่อนมันก่อนเนี่ยมันก็จะช่วยที่จะเกลี่ยภาพให้กลับมาโอเคนะสว่างที่หลุดไปหรือสว่างไปหรือมืดไปมันจะช่วยดันขึ้นมาให้เราทำงานต่อปรุงแต่งต่อง่ายนะครับหรือหลายครั้งก็จบงานได้เลยนะครับช็อตคัทของมันก็คือ command หรือ control u นะครับ command หรือ control u นะครับเราก็กดตามกริดนี่ได้เลยนะแล้วเราก็กดไล่ไปแก้ไปหรือบางครั้งเราต้องการแก้ทั้งหมดเลยให้มันเกลี่ยทั้งหมดก็กด command หรือ control a เลือกภาพทั้งหมดแล้วกด command หรือ control u นะครับมันก็จะไปแก้พวก exposure contrast highlight shadow ขึ้นมาให้เรียบร้อยดูโอเคนะครับผมถ้า auto white balance นะครับช็อตคัทก่อนมันก็จะเพิ่มชิปเบรกตัวเป็นชิป command u หรือชิป control u นะครับผมซึ่งอันนี้โอเคนะในสภาพแสงทั่วไปนะครับแต่ในบางทีสภาพแสงที่ซับซ้อนอย่างพวกอินดอร์งานแต่งเนี่ยการใช้ฟังก์ชันนี้ก็อาจจะไม่ได้ให้ผลลัพธ์ดีมากเพราะนั้นก็ลองนะครับบางทีก็ลองดูถ้าเกิดเราลองแยบสัก 2-3 รูปแล้วมันโอเคเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ใช้กับมันทั้งหมดได้เลยนะกด command A แล้วก็กดไปเลยนะครับผมก็โอเคดีเหมือนกันนะครับข้อ5นะครับการทำงานจากกริดนะครับบางครั้งบางงานอะหยาบๆที่เราไม่ต้องการละเอียดมากเราต้องการปรับแค่ exposure นิดๆหน่อยๆเนี่ยการทำงานจากกริดอะเวิร์กมากๆนะครับผมโดยที่เรากดตัว G นะครับแล้วก็มาที่กริดนะครับแล้วก็บางทีปรับแค่ exposure ตรง quick develop ตรงเนี้ยก็โอเคแล้วนะกดขึ้นกดลงนะครับตัวลูกศรอันเดียวเนี่ยเป็นการขึ้นลงทีละ1ใน3สต็อปนะครับส่วนลูกศร2อันเป็นการเพิ่มลดทีละ1สต็อปนะครับบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปที่หน้า develop เลยนะเราเลื่อนจากกริดเนี่ยแล้วเราก็กดเพิ่มลดแสงสว่างเนี่ยลดเร็วมากนะครับบางครั้งเนี่ยเราทำจนชำนาญแล้วเนี่ยพรีวิวนี่ยังพรีวิวตามเราไม่ทันเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเคล็ดที่ผมใช้บ่อยมากกับการแบทแบชงานที่ต้องทำทีละเยอะๆนะครับผมเคล็ดลับข้อต่อไปข้อที่6นะครับก็คือการทำ standard size preview นะครับผม standard size preview เนี่ยเมนูจะมาจากทางด้านบนนะครับก็คือเวลาที่เราแก้รูปไปเยอะๆเวลาที่เรารันไปทีละรูปเนี่ยมันจะทำการโหลดดิ้งช้านะโหลดดิ้งพรีวิวทีละรูปช้านะครับให้เราไปที่ไลบรารีนะครับแล้วเราก็มาเลือกที่พรีวิวแล้วก็เลือกที่ standard size preview นะครับ build standard size preview นะครับเมนูบนสุดเลยนะครับแล้วเราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะ generate preview ใหม่หมดเลยตรงนี้
default ของมันจะเป็นออโต้ตามหน้าจอของแต่ละคนนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเรากด space bar ดูรูปแล้วเราไม่ได้ซูมรูปนั่นนะครับคือไซส์ของ standard size preview นะครับการที่เราให้มันสร้างสมมติว่าเราใส่ preset ทั้งชุดเลยนะครับแล้วเราก็มากด standard build standard size preview เนี่ยมันทำให้เราไม่ต้องรอในการที่จะ navigate ไปทีละรูปรอโหลดดิ้งนะครับก็ทำให้งานทำงานได้รวดเร็วนะครับแล้วก็คำสั่ง build 1ต่อ1 preview เนี่ยผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่า1ต่อ1 preview เนี่ยการที่เราบิวเนี่ยมันรอนานมากแล้วเราแก้ไขอีกนิดนึงเนี่ยเพิ่มรถแสงสว่างนิดๆหน่อยๆเนี่ยไอตัวบิว1ต่อ1เนี่ยมันก็คือจะเสียไปเลยนะครับก็คือต้องมานั่งบิวใหม่นะครับไม่สะดวกนะครับไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับผมข้อ7นะครับ noise reduction น่ะจะต้องทำหลังสุดนะครับหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าไอสั่งคำสั่งเนี่ยมันจะกินทรัพยากรเครื่องมากนะครับเวลาที่เราพรีวิวเอ่ยหรือปรับแต่งสมมติว่าเราทำ noise reduction ก่อนแล้วเราค่อยมานั่งเพิ่มรถแสงสว่างเนี่ยมันจะทำงานช้ากว่ามากเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยขั้นแรกเริ่มเนี่ยน้อยแอคชั่นเราไม่ไปยุ่งเลยนะครับจนกระทั่งว่าเราปรับโทนทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนเอ็กซ์พอร์ตอ่ะค่อยมาทำ NR ทีหลังสุดนะครับผมบางครั้งเราก็กดคอนโทรล A เลยเลือกทั้งหมดแล้วก็เลือก NR ทีเดียวแล้วกดซิงค์เนี่ยรวดเร็วนะครับข้อ8ช็อตคัทนะครับที่เราควรรู้จะทำให้เราทำงานได้เร็วนะครับกด G เนี่ยมาที่กริดนะครับกดแท็บเป็นการซ่อนเมนูซ้ายขวาชิปแท็บเป็นการซ่อนเมนูทั้งหมดกด D ไปที่ develop module นะครับกด R ไปที่ crop tool นะครับผมตรงนี้สะดวกดีนะครับใช้บ่อยๆก็จะทำให้เรา navigate ไปทั่วๆได้อย่างรวดเร็วทำงานได้อย่างเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับผมทิปข้อ9นะครับ preset อ่ะเราควรที่จะทำเป็นโฟลเดอร์เอาไว้นะครับบางครั้งอ่ะเราโหลด preset หรือเรามี preset จำนวนมากเนี่ยแล้วเราต้องมานั่งสกรอลเยอะๆเนี่ยมันจะช้านะครับการที่เราทำเป็นโฟลเดอร์ไว้เนี่ยเป็นชุดนะครับให้แนะนำให้แยกเป็นชุดสีนะครับว่าชุดเนี้ยทำสีอ่อนสีเข้มทำสีแบบโรโมอะไรเงี้ยมันจะทำให้เรา navigate ได้เร็วและสุดท้ายก็คือการทำ second window นะครับผมจะอยู่ที่มุมซ้ายล่างนะครับเรากดเลข2ไปนะครับจะเป็นการเปิดหน้าต่างที่2ขึ้นมานะครับส่วนมากแล้วเนี่ยผมจะเลือกไปที่1ต่อ1นะครับค้างไว้เลยแล้วเราก็นาวิเกตรูปจากกริดเนี่ยจะทำให้เราไม่ต้องซูมเข้าไปดูเลยว่ารูปไหนของเราเนี่ยหลุดโฟกัสหรือเปล่านะจะทำให้งานของเราเนี่ยรวดเร็วมากเวลาที่เราพลิกรูปนะครับโดยการกด P เลือกรูปที่เราจะใช้นะครับมันจะเร็วนะครับแทนที่ต้องมานั่งกดซูมแล้วก็รอมันบิ้วพรีวิวทั้งรูปทีละรูปมันช้านะครับก็หวังว่า10ทิปนี้จะทำให้ทุกคนทำงานไลท์รูมได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ